นอกจากนี้มีการคาดหมายว่ารัสเซียนั้นเนี่ยมีการสูญเสียทหารในสมรภูมิรบครั้งนี้เนี่ยไปเป็นจำนวนมากรวมถึงเสียเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์นะครับแล้วก็บอกด้วยว่าเวลานี้เนี่ยรถถังบางคันของรัสเซียนั้นจะเหลือแค่พลขับเพียงนายเดียวไม่มีลูกทีมเครื่องไม้หรือเครื่องมือนั้นเนี่ยก็เริ่มที่จะผูกพันนะครับประเทศต่างๆในเอเชียจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของทัศนคติที่มีต่อยูเครนแล้วก็ให้การสนับสนุนยูเครนในที่สุดนะคะซึ่งก่อนหน้านี้อย่างทางด้านของอินเดียเองเนี่ยแน่นอนว่าเราจะเห็นว่าอินเดียเนี่ยไม่มีการออกมาประณามทางด้านของรัสเซียแล้วก็แม้ว่าหลายชาติตะวันตกเองเนี่ยพยายามที่จะเดินทางเนี่ยไปพูดคุยไปเจรจากับทางอินเดียก็ตามขณะเดียวกันอินเดียเองเนี่ยก็ใกล้ชิดกับทางรัสเซียเนื่องจากว่าเรื่องของความช่วยเหลือทางยุทโธปกรณ์รัฐบาลสหรัฐเตรียมจะขอให้สภาคองเกรสแก้กฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกต่อกระทรวงยุติธรรมสหรัฐในการยึดทรัพย์สินเศรษฐีรัสเซียที่มีเส้นสายการเมืองแล้วจะนำทรัพย์สินเหล่านั้นโอนไปให้ประเทศยูเครนนะชะตากรรมของยูเครนนั้นกำลังอยู่บนเส้นได้พันธมิตรต้องพร้อมสำหรับการสู้รบที่ลากยาวและต้องยกระดับกำลังผลิตด้านการทหารในนั้นรวมถึงรถถังและก็เครื่องบินเนี่ยเพื่อที่จะช่วยยูเครนโลกรัสเซียยูเครนเนี่ยเร็วหน่อยเพราะว่ามีความคืบหน้าที่น่าสนใจค่ะ US Embassy Bangkok นี่มุมของสหรัฐนะฮะสถานทูตสหรัฐได้อัปเดตเรื่องนี้คือเขาโพสต์ภาพนะฮะการเดินทางไปเยือนนะยูเครนการพบปะกับเซเลนสกี้ของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฮะเราขอยกย่องความเป็นผู้นำของเขาและความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวยิ่งของชาวยูเครนซึ่งยืนหยัดต่อต้านการรุกรานโดยรัสเซียนะฮะอันนี้คือคำพูดที่สถานทูตเนี่ยโค้ดว่าเป็นคำพูดที่แอนโทนีเจบริงเกนกล่าวถึงการประชุมกับนายวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนที่กรุงเคียฟฮะแล้วก็โพสต์ภาพชุดนี้อยู่ในแฟนเพจของสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยนะฮะนี่คือส่งสัญญาณว่ายังหนุนอยู่อ่ะเพราะก่อนหน้านี้ก็มีข่าวก็คือทางสหรัฐเนี่ยก็จะเจรจากับประเทศพันธมิตรจะช่วยยูเครนอีกยังไงบ้างนะฮะแต่ถ้าไปดูผลลัพธ์จากการโจมตีทางเศรษฐกิจก็คือการบอยคอตเนี่ยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อฮะค่าเงินรูเบิลนี่ยังแข็งต่อเนื่องที่ท่านผู้ชมอยู่เห็นนี่คือล่าสุดเลยนะฮะค่าเงินรูเบิลต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกานะครับอันนี้คือเป็นระยะยาวนะฮะตั้งแต่ปีที่แล้วฮะพฤษภาคมด้านซ้ายสุดปีที่แล้วนะก็ไล่มาเรื่อยๆจนถึงปลายปีแล้วก็กุมภาเมษาปัจจุบันด้านขวาสุดประมาณ73รูเบิลต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกาค่ะนะฮะนี่ตอนนี้เนี่ยกลับมาอยู่ในจุดเท่าพอๆกับสมัยปีที่แล้วเลยพูดง่ายๆค่ะเห็นมั้ยฮะช่วงที่โด่งขึ้นไปเนี่ยคือค่าเงินรูเบิลนี่อ่อนขึ้นไปอ่อนมากนะนะเมื่อเทียบกับสหรัฐนะฮะขึ้นไป100กว่าแล้วนะแต่ปัจจุบันนี่กลับลงมาแล้วยิ่งไปกว่านั้นนะดูอีกพันนึงฮะถ้าดูกันแบบรายวัน24ชั่วโมงเนี่ยก่อนที่จะปิดที่ประมาณ73นะค่ะเคยลงไปถึงโน่นเลย72ฮะโอ้โหดูสิฮะค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือผลลัพธ์จากการบอยคอตนะแต่ว่าสหรัฐแต่ว่านำโดยสหรัฐน่ะแต่รัสเซียนี่แก้เกมจุดเปลี่ยนก็คือการให้ต้องชำระค่าพลังงานเนี่ยด้วยรูเบิลอันนี้เป็นจุดเปลี่ยนเลยแล้วก็ล่าสุดมีรายงานเพิ่มเติมนะฮะทางรัสเซียเนี่ยแจ้งจะหยุดจ่ายการให้โปแลนด์ตั้งแต่วันที่27เมษายนเพราะว่าโปแลนด์ไม่ยอมจ่ายค่าการเป็นรูเบิลทางบริษัทพลังงานของโปแลนด์เนี่ยนะร้องจากเลยหยุดไม่ได้นะผิดกฎหมายนะผิดสัญญานะไม่เหมือนที่ตกลงกันไว้นี่จะเป็นประเด็นข่าวจะเป็นการเชือดไก่ให้ลิงดูหรือไม่รอดูฮะเพราะว่าก็วันนี้แล้วแหละ27เมษายนว่าทางรัสเซียพอปิดท่อไม่ส่งการให้กับทางโปแลนด์เนี่ยจะมีผลยังไงบ้างโปแลนด์จะไปเอาก๊าซจากไหนมาใช้ถ้าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเอาแก้ได้แล้วระยะยาวล่ะค่าของชีพมันจะสูงขึ้นไปเท่าไหร่นะบุมเมอแรงไงที่ทางรัสเซียเคยบอกอ่ะแล้วก็อย่ามาโวยรัสเซียนะเพราะว่าทั้งหมดนี้มันเกิดจากทางตะวันตกเองนะแล้วเริ่มต้นที่ไหนไม่เริ่มที่โปแลนด์นะโปแลนด์ซึ่งเฟี้ยวฟ้าวมากใช้พลังงานจากรัสเซียเยอะมากค่ะแล้วอาร์ทีฮะสื่ออาร์ทีรายงานการหารือนะสื่ออาร์ทีเนี่ยรายงานการหารือ
โดยวลาดิเมียร์ปูตินวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยได้เตือนนะฮะกูเตเลสจาก UN นะฮะเตือนให้ระลึกว่าการประกาศอธิปไตยประกาศเอกราชเนี่ยนะคือไม่จำเป็นต้องไปได้รับการรับรองจาก UN อะไรนะโดยเขาบอกว่าคุณอย่าลืมสิโคโซโวอ่ะนี่อันนี้คือแบบว่าตีแสกหน้าเลยนะคุณอย่าลืมสิโคโซโวอ่ะนะแล้วกรณีอย่างเงี้ยดอนบาสนะฮะไครเมียอย่างเงี้ยแล้วคุณจะมาอ้างว่าต้องไปผ่านการรับรองจากองค์กรระหว่างประเทศอะไรนะฮะนี่อันนี้คือวลาดิเมียร์ปูตินส่วนลาฟลอฟนะได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อในรัสเซียเองคือเขายืนยันว่าสงครามนิวเคลียร์เนี่ยนะเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้แต่ความเสี่ยงมันยังคงอยู่ตราบใดที่มีการแทรกแซงทางการทหารจากต่างชาติเข้ามาที่ยูเครนแล้วเขาก็ยังบอกด้วยว่าตอนนี้นาโต้เนี่ยเหมือนกับทำสงครามตัวแทนนั่นแหละเนี่ยคือสถานการณ์มันเริ่มงวดขึ้นไปเรื่อยงวดขึ้นไปเรื่อยๆน่าวิตกมากนะฮะแล้วในอาร์ทีล่าสุดได้มีการรายงานก็คือนำเสนอฟุตภาพนะเป็นฟุตภาพการทำลายจุดที่ส่งเสบียงจุดที่ส่งอาวุธนะครับให้กับทางการทางทหารของยูเครนฮะเนี่ยเขาเอาคลิปมาให้ดูเลยว่าเป็นการโจมตีอย่างแม่นยำนะฮะในจุดเนี้ยเป็นศูนย์กลางในการกระจายทั้งอาวุธแล้วก็เสบียงนะฮะให้ทางทหารยูเครนเนี่ยโดนโจมตีแบบล็อกเป้าแม่นยำปงเนี่ยแล้วก็นอกจากนี้เขาก็ยังนำเสนอฮะเป็นการโจมตีด้วยปืนจากรถถังนะฮะนี่นี่กองทัพของรัสเซียนะ T-72B3 นะ T-72B3 แล้วก็ BMP3 นะฮะนี่คือทั้งหมดนี้เป็นการเล่าว่าปฏิบัติการพิเศษทางการทหารในยูเครนของรัสเซียเนี่ยยังเดินหน้าต่อไปนะฮะนี่คือสถานการณ์ที่เรายังต้องจับตาอยู่ว่าจะยกระดับความรุนแรงขึ้นอย่างไรแล้วมันจะกระทบกับเรื่องพลังงานแค่ไหนยังไงบ้างก่อนหน้านี้เมื่อวันอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์ที่ผ่านมานั้นทางด้านแอนโทนีบริงเคนแล้วก็ทางด้านลอยออสตินนะครับแอนโทนีบริงเคนนั้นเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศส่วนพลเอกลอยออสตินนั้นเป็นรัฐมนตรีกลาโหมทั้งคู่นั้นเนี่ยเดินทางจากสหรัฐอเมริกาไปที่โปแลนด์แล้วก็นั่งรถไฟเนี่ยครับจากโปแลนด์เข้าไปที่กรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนไปพบปะพูดคุยกับทางด้านประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้นะครับผู้นำของยูเครนแล้วก็มีการพูดคุยรับปากเนี่ยนะครับว่าจะช่วยเหลือยูเครนเนี่ยเพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆว่ายูเครนนั้นเนี่ยอาจจะต้องมีความจำเป็นในการใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลในการที่จะสู้กับทางด้านรัสเซียหลังจากที่ทั้งสองนั้นเดินทางออกมาจากยูเครนเนี่ยครับก็เดินทางมาให้สัมภาษณ์ที่โปแลนด์ก่อนนะครับหลังจากนั้นเดินทางต่อไปที่เยอรมนีครับล่าสุดนั้นเนี่ยปรากฏว่าสหรัฐนั้นจะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมบรรดาชาติพันธมิตรที่เยอรมนีเนี่ยมากกว่า40ประเทศหารือในประเด็นกลาโหมเกี่ยวกับวิกฤตการณ์ในยูเครนนะครับโดยที่จะมุ่งเน้นไปการจัดหาอาวุธให้แก่ทางด้านยูเครนเจ้าหน้าที่อเมริกาเปิดเผยนะครับว่าทางด้านพลเอกลอยออสตินรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐนั้นจะจัดการประชุมที่ฐานทัพอากาศแรมสไตน์ในเยอรมนีซึ่งเพิ่งเดินทางกลับมาจากกรุงเคียฟเนี่ยแหละครับในขณะที่ทางด้านพลเอกมาร์คมิลลี่ประธานคณะเสนาธิการทหารร่วมสหรัฐก็บอกว่าเป้าหมายหลักของการพูดคุยนั้นก็คือการประสานและก็ยกระดับความร่วมมือให้การช่วยเหลือด้านความมั่นคงแก่ยูเครนรวมถึงในเรื่องของการจัดหาอาวุธหนักอย่างเช่นปืนใหญ่วิถีโค้งเช่นเดียวกับโดรนติดอาวุธรวมถึงกระสุนนะครับก็บอกว่าในอีกหลายสัปดาห์ข้างหน้านั้นจะมีความสำคัญยิ่งต่อยูเครนในการที่จะสู้รบกับทางด้านรัสเซียนะฮะเจ้าหน้าที่สหรัฐท่านนึงเนี่ยก็บอกนะครับบอกว่าประเมินแล้วรัสเซียเพิ่งจะพึ่งอาจจะต้องพึ่งพิงอย่างหนักต่อการโจมตีด้วยปืนใหญ่
ถล่มฐานที่มั่นต่างๆของยูเครนเปิดทางสำหรับการเคลื่อนกองกำลังภาคพื้นจากหลายทิศทางในความพยายามอบล้อมและก็จัดการกับกองกำลังของยูเครนนะครับนอกจากนี้มีการคาดหมายว่ารัสเซียนั้นเนี่ยมีการสูญเสียทหารในสมรภูมิรบครั้งนี้เนี่ยไปเป็นจำนวนมากรวมถึงเสียเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์นะครับแล้วก็บอกด้วยว่าเวลานี้เนี่ยรถถังบางคันของรัสเซียนั้นจะเหลือแค่พลขับเพียงนายเดียวไม่มีลูกทีมเครื่องไม้เครื่องมือนั้นเนี่ยก็เริ่มที่จะผุพังนะครับเบนวอลเลตรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐอาณาจักรก็บอกนะครับบอกว่าการประเมินแล้วเนี่ยตอนนี้บุคลากรทหารของรัสเซียอาจจะเสียชีวิตในความขัดแย้งนี้ราวๆ 15,000 นายแล้วแล้วก็ยานยนต์หุ้มเกราะกว่า 2,000 คันถูกทำลายในนั้นรวมถึงรถถังอีก530คันเช่นเดียวกับเฮลิคอปเตอร์แล้วก็เครื่องบินขับไล่อีกกว่า60ลำนะครับซึ่งในขณะที่ฝากฝั่งรัสเซียนั้นก็ออกมาบอกนะครับว่าพวกเขานั้นสูญเสียกำลังทหารไปเพียง 1,351 นายแล้วก็ได้รับบาดเจ็บอีก 3,825 นายนะครับในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านกระทรวงกลาโหมแล้วก็นักเศรษฐศาสตร์ยอมรับนะครับว่าทางด้านรัสเซียนั้นมีความสามารถทางเศรษฐกิจที่จะก่อสงครามยืดเยื้อในยูเครนได้แม้กำลังได้รับผลกระทบจากมาตรการการคว่ำบาตรของตะวันตกก็ตามในส่วนของยูเครนเองนั้นเนี่ยครับพวกเขาก็ยังคงเรียกร้องให้สหรัฐอเมริกาแล้วก็ชาติพันธมิตรนั้นเนี่ยจัดหาเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์ในการที่จะสู้รบกับรัสเซียต่อไปครับซึ่งประเด็นตรงนี้แหละค่ะที่ทางด้านของพลเอกลอยออสตินนะคะรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐบอกเลยว่าเขาเองเนี่ยมีการคาดหวังแล้วก็หวังว่ารัสเซียนั้นจะพ่ายแพ้ในการปฏิบัติการทางทหารในยูเครนแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จะทำให้ยูเครนสามารถชนะได้เนี่ยก็คือจะต้องมีการสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์รวมไปถึงอาวุธและอุปกรณ์ที่เหมาะสมดังนั้นค่ะเขาพร้อมที่จะประกาศว่าสหรัฐจะมีการจัดสรรเงินช่วยเหลือทางทหารเพิ่มเติมให้กับยูเครนรวมไปถึงประเทศอื่นในยุโรปนะคะอีก713ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเงินที่จะมีการจัดสรรเพื่อระดมความช่วยเหลือทางทหารให้กับยูเครนเนี่ยเพิ่มเติมอยู่เกือบ332ล้านดอลลาร์และตรงนี้แหละค่ะจะทำให้ความช่วยเหลือด้านความมั่นคงที่สหรัฐมอบให้ยูเครนเนี่ยนับตั้งแต่มีปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในยูเครนเพิ่มขึ้นเป็น 3,700 ล้านดอลลาร์ด้วยกันค่ะในขณะที่ทางด้านกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐนั้นได้ใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นครั้งแรกในสมัยรัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนเมื่อวานนี้นะครับเป็นการประกาศเพื่อที่จะอนุมัติขายกระสุนมูลค่ากว่า165ล้านดอลลาร์แก่ยูเครนเพื่อช่วยปกป้องตนเองจากการรุกรานของรัสเซียนี่คือเหตุผลที่ต้องใช้กรณีฉุกเฉินแบบนี้นะครับถ้อยแถลงของกระทรวงกลาโหมสหรัฐระบุนะครับบอกว่ารัฐบาลยูเครนขอซื้อกระสุนที่เรียกว่ากระสุนไม่มาตรฐานหลายชนิดอ้างถึงกระสุนที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานของนาโต้โดยทางด้านกระทรวงกลาโหมสหรัฐบอกนะครับว่าแพ็กเกจข้อเสนอซื้อดังกล่าวประกอบไปด้วยกระสุนปืนใหญ่สำหรับปืนใหญ่วิถีโค้งรถถังและเครื่องยิงลูกระเบิดเช่นกระสุนขนาด500ขนาด152มม.สำหรับปืน 2A36 นะครับกระสุน152มม.สำหรับปืนเนี่ยนะครับแคนนอนนาดี20กระสุนโวก17สำหรับเครื่องยิงลูกระเบิดอัตโนมัติแล้วก็มีกระสุนอีกหลายชนิดนะครับที่ใช้กับรถถังด้วยแล้วก็มีกระสุนที่ใช้สำหรับปืนครบในขณะที่กองกำลังยูเครนนั้นใช้กระสุนปกป้องประเทศของพวกเขาบอกว่าเราต้องการเติมเต็มในทุกๆวันที่พวกเขาต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนี่คือเหตุผลที่สหรัฐนั้นเนี่ยครับจะขายเรื่องของกระสุนปืนให้กับทางด้านยูเครนประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในสหรัฐอเมริกานั้นไม่ได้ถูกใช้มาตั้งแต่ปี2019นะครับโดยคราวนั้นเนี่ยรัฐบาลของนายโดนัลด์ทรัมป์แจ้งกับกรรมาธิการรัฐสภาบอกว่าพวกเขาจะเดินหน้าจัดส่งอาวุธให้ซาอุดีอาระเบียและก็สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์รวมถึงจอร์แดนตามข้อตกลงซื้อ22ฉบับเนี่ยครับตอนนั้นรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยข้ามขั้นตอนขอความเห็นชอบจากสภาคองเกรสแล้วก็เดินหน้าจัดส่งอาวุธให้ทั้ง3ประเทศตามข้อตกลงซื้อขายโดยอ้างว่าถ้าคำสั่งชะลอการขายของสภาคองเกรสจะกระทบต่อศักยภาพด้านการปฏิบัติการของพันธมิตรในอาหรับนะครับแต่ว่าครั้งนั้นเนี่ยก็สร้างความไม่พอใจให้กับสมาชิกรัฐสภาอย่างยิ่งก็เกรงว่าอาวุธของสหรัฐนั้นเนี่ยจะถูกนำไปใช้เข่นฆ่าพลเรือนในเยเมนนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นมันก็หลบเลี่ยงขั้นตอนที่ปฏิบัติตามกันมาอย่างช้านานแล้วก็นี่แหละครั้งนี้ปรากฏว่ารัฐบาลของโจไบเดนนั้นก็จะมีการอนุมัติขายเรื่องของกระสุนปืนเนี่ยครับแบบฉุกเฉินให้กับยูเครนอีกครั้งหนึ่งครับขณะที่ทางด้านของแอนโทนีบลิงเคนแล้วก็พลเอกลอยออสตินนะคะออกมาบอกถึงประเด็นว่าเขามีการคาดหวังว่ารัสเซียนั้นกำลังปฏิบัติการทางทหารล้มเหลวรวมไปถึงเรื่องของการที่ยูเครนจะชนะได้เนี่ยต้องมีอาวุธที่เหมาะสมประเด็น2ประเด็นนี้แหละค่ะทำให้เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำสหรัฐนายอนาโตลีอันโตนอฟเนี่ยออกมาเตือนรัฐบาลของสหรัฐนะคะว่าเป็นเรื่องที่รับไม่ได้ที่สหรัฐจะมีการจัดส่งอาวุธให้กับยูเครนจำนวนมากทางรัสเซียขอเรียกร้องให้สหรัฐหยุดการกระทำแบบนี้
แล้วกรณีที่บอกว่าเรื่องของการปฏิบัติการทางทหารรัสเซียในยูเครนนั้นล้มเหลวจริงๆแล้วตอนนี้ก็ต้องบอกว่าทางด้านของรัสเซียเองนั้นประสบความสำเร็จในการรุกคืบขยับเข้าใกล้เมืองเอกเซเวโรโดเนสในจังหวัดลูฮานส์มากขึ้นแล้วด้วยค่ะในขณะที่ล่าสุดนั้นเนี่ยครับทางด้านหลังจากที่กรณีแอนโทนีบริงเคนรวมถึงลอยออสตินนั้นเนี่ยครับเดินทางไปที่ยูเครนเนี่ยนะครับทางด้านนายอนาโตลีอันโตนอฟเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำสหรัฐอเมริกาก็ออกมาเตือนไปยังรัฐบาลของสหรัฐนะครับว่าเป็นเรื่องที่รับไม่ได้ที่สหรัฐนั้นเนี่ยยังคงเดินหน้าส่งอาวุธให้ยูเครนเป็นจำนวนมากรัสเซียก็ขอเรียกร้องให้สหรัฐหยุดการกระทำนี้ขณะที่ในส่วนของกระทรวงกลาโหมรัสเซียนั้นก็ออกมาเปิดเผยเนี่ยนะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะเสี่ยงในเรื่องของสงครามนิวเคลียร์นะโดยทางด้านสเกลารอฟรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียก็ออกมาบอกว่าการที่สหรัฐอเมริกาการที่นาโต้นั้นเนี่ยครับยังคงส่งเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับทางด้านยูเครนอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันจะเกิดเรื่องของการที่จะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นเนี่ยก่อให้เกิดสงครามนิวเคลียร์เพิ่มขึ้นอย่างมากสเกลารอฟนั้นเขาบอกว่าเขาไม่ได้ต้องการกระตุ้นสถานการณ์และกล่าวหาอย่างเลื่อนลอยแต่มีบุคคลบางกลุ่มบนโลกต้องการให้เกิดสงครามนิวเคลียร์ซึ่งเป็นเรื่องที่อันตรายมากและทุกฝ่ายไม่ควรประเมินสถานการณ์นี้ต่ำเกินไปนี่ฮะแล้วก็อย่างที่บอกนะครับยังบอกไปยังทางด้านนาโต้เนี่ยนะบอกว่าให้ยุติการส่งอาวุธเข้าไปในยูเครนในรูปแบบของสงครามตัวแทนและก็บอกว่าสุดท้ายเนี่ยสงครามมันก็คือสงครามนั่นแหละนะฮะต้องบอกว่าทางด้านของอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยนะคะสิ่งหนึ่งคือต้องบอกว่าล่าสุดนี้เนี่ยทางด้านของกระทรวงกลาโหมยูเครนเนี่ยเขามีการเปิดเผยคุณผู้ชมบอกว่ามีการพบนะคะรถปล่อยจรวดรุ่นอิสคันเดอร์เอ็มเนี่ยอยู่บริเวณประชิดชายแดนภาคเหนือใกล้เมืองคาคีฟของยูเครนซึ่งรถปล่อยจรวดอิสคันเดอร์เอ็มเนี่ยตั้งอยู่ห่างจากชายแดนไปเพียง64กิโลเมตรแล้วก็ในประเด็นตรงนี้เนี่ยทางด้านขององค์การนาโต้เองหรือว่าทางด้านของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์นานาชาติกรุงเวอร์ชิงตันของสหรัฐออกมาถึงพูดถึงประเด็นนี้นะคะว่าขีปนาวุธอิสคันเดอร์นั้นมีพิสัยการยิงไกลสุดอยู่ที่ราวๆ480กิโลเมตรแล้วก็สามารถติดตั้งทำหัวรบระเบิดทั่วไปรวมไปถึงนิวเคลียร์ได้ด้วยแต่ว่ายังไม่มีความชัดเจนนะคะว่ารถปล่อยจรวดอิสคันเดอร์เอ็มเนี่ยมีที่พบอยู่เนี่ยเป็นหัวรบชนิดไหนขณะเดียวกันทางนาโต้เนี่ยเคยให้รหัสเอาไว้ว่าตัวนี้เนี่ยชื่อว่า SS 26ซึ่งเป็นขีปนาวุธที่รัสเซียเนี่ยพัฒนาขึ้นแทนจรวดสกัดของอดีตสหภาพโซเวียตแล้วก็เคยถูกนำมาใช้ครั้งแรกในช่วงของปลายสงครามจอร์เจียเมื่อปี2551ตัวอิสคันเดอร์เนี่ยตัวอิสคันเดอร์เนี่ยถูกออกแบบมาให้หลบเลี่ยงเรดาร์รวมไปถึงระบบป้องกันขีปนาวุธด้วยเพดานบินต่ำมีความแม่นยำอยู่ที่ระดับ 2-5 เมตรจากเป้าหมายด้วยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าการพบรถคันนี้เนี่ยมันเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับการที่ทางรัสเซียนั้นเขาพยายามจัดทำประชามติที่เมืองเคอร์สันซึ่งเป็นเมืองใหญ่แห่งแรกของยูเครนที่ถูกรัสเซียเข้ายึดครองด้วยค่ะในขณะที่เมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่25เมษายนที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะเกิดเหตุไฟไหม้รุนแรงที่คลังเก็บน้ำมันของพลเรือนนะฮะในเมืองบรียาสนะครับซึ่งเก็บเชื้อเพลิงเอาไว้เนี่ยจำนวน 10,000 ตันตามด้วยเหตุไฟไหม้คลังน้ำมันของกองทัพซึ่งเก็บเชื้อเพลิงเอาไว้เนี่ย 5,000 ตันภายในระยะเวลาห่างกันไม่นานคือก่อนหน้านี้เนี่ยข่าวก็บอกว่าเกิดไฟไหม้แต่ยังไม่มีรายละเอียดมากนักล่าสุดนั้นเนี่ยครับร็อบลีผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายกองทัพรัสเซียก็บอกว่าเขาได้ดูคลิปวิดีโอเหตุไฟไหม้ที่เผยแพร่บนโลกออนไลน์แล้วโดยมีความเป็นไปได้ที่สาเหตุจะเกิดจากการโจมตีจากฝ่ายยูเครนว่าหลายส่วนนั้นจับตามองไปหลังจากที่ทางด้าน2รัฐมนตรีจากสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยเดินทางไปเยือนกรุงเคียบเมืองหลวงของยูเครนนะครับนั่นก็คือทางด้านแอนโทนีบริงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐและก็ทางด้านพลเอกลอยออสตินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐหรือว่าเพนทากอนคือทั้งคู่นั้นเนี่ยครับเดินทางจากสหรัฐอเมริกาโดยเครื่องบินแล้วก็ไปลงที่โปแลนด์หลังจากนั้นเนี่ยโดยสารรถไฟจากโปแลนด์ไปยังกรุงเคียบเมืองหลวงของยูเครนนะครับตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแต่ว่าตอนที่เดินทางไปนั้นเนี่ยครับก็มีการกำชับกำชาไม่ให้สื่อมวลชนที่ติดตามไปด้วยเนี่ยครับรายงานข่าวจนกว่าทั้งสองนั้นเนี่ยจะเดินทางออกจากกรุงเคียบเดินทางออกจากยูเครนเนี่ยถึงจะมีการทำการรายงานข่าวว่าทั้งคู่นั้นได้เดินทางเยือนเมืองหลวงของยูเครนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะหวั่นว่าจะเกิดความไม่ปลอดภัยนั่นเองนะครับการเยือนยูเครนของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐถึง2คนถือเป็นความเคลื่อนไหวที่หลายฝ่ายจับตามองท่ามกลางความวิตกกังวลว่าจะทำให้ฝ่ายรัสเซียนั้นไม่พอใจนะครับการสนทนาระหว่างทางด้านในส่วนของสหรัฐอเมริกากับทางด้านยูเครนนั้นเนี่ย
ก็คือเอาละสหรัฐนั้นประกาศที่จะเพิ่มเงินช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครนอีก700ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าราวๆ 23,800 ล้านบาทแอนโทนีบริงเกนนั้นเนี่ยก็บอกว่านี่เป็นการแสดงจุดยืนว่าสหรัฐนั้นสนับสนุนรัฐบาลยูเครนอย่างต่อเนื่องโดยระหว่างการประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ยูเครนประธานาธิบดีเซเลนสกี้ก็แสดงความขอบคุณไปยังทางด้านประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐในความเอื้ออาทรของสหรัฐที่มีต่อยูเครนด้วยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยครับแอนโทนีบริงเกนนั้นยังมีการหารือก่อนหน้านี้เนี่ยกับทางด้านอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการของสหประชาชาติแล้วก็มั่นใจว่ากูเตเรสนั้นจะส่งข้อความที่แข็งขันต่อปูตินที่มีการพบปะกันในสัปดาห์นี้ว่าจะต้องยุติสงครามหยุดการโจมตีแล้วก็เปิดระเบียงมนุษยธรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยสงครามในทันทีขณะที่ทางด้านลอยออสตินนะครับกล่าวภายหลังจากการที่ไปหารือที่กรุงเคียฟบอกว่าสถานการณ์ในเมืองหลวงของยูเครนเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติถึงอย่างนั้นก็ตามการสู้รบที่ปรับเปลี่ยนไปนั้นยูเครนจำเป็นต้องมีอาวุธพิสัยไกลและก็ทางรัฐบาลยูเครนก็ต้องมีความต้องการที่จะใช้รถถังบอกว่าก้าวแรกในชัยชนะคือการเชื่อว่าคุณสามารถชนได้สู้ได้เราเชื่อว่าเราสามารถที่จะชนะได้ถ้ามีอุปกรณ์ที่เหมาะสมนี่คือคำพูดของลอยออสตินนะครับก็แน่นอนครับไปครั้งนี้เนี่ยนั่นก็หมายความว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยมีโอกาสที่สหรัฐอเมริกานั้นจะจัดหาอาวุธพิสัยไกลแล้วก็รถถังเพิ่มเติมให้กับยูเครนหรือไม่น่าติดตามครับขณะเดียวกันนะคะทางด้านของผู้นำยูเครนเองเนี่ยนะคะก็มีการสร้างความหวังแล้วก็มีการแถลงการเนี่ยไปถึงทางด้านของหลายประเทศในเอเชียที่บอกว่าอยากที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติต่อยูเครนนะคะซึ่งแน่นอนว่าการส่งสัญญาณนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นการส่งสัญญาณไปให้กับทางด้านของอินเดียแล้วก็จีนโดยตรงทางด้านของผู้นำยูเครนเนี่ยบอกแบบนี้ว่าเขามีการแสดงความหวังว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยประเทศต่างๆในเอเชียจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของทัศนคติที่มีต่อยูเครนแล้วก็ให้การสนับสนุนยูเครนในที่สุดนะคะซึ่งก่อนหน้านี้อย่างทางด้านของอินเดียเองเนี่ยแน่นอนว่าเราจะเห็นว่าอินเดียเนี่ยไม่มีการออกมาประณามทางด้านของรัสเซียแล้วก็แม้ว่าหลายชาติตะวันตกเองเนี่ยพยายามที่จะเดินทางเนี่ยไปพูดคุยไปเจรจากับทางอินเดียก็ตามขณะเดียวกันอินเดียเองเนี่ยก็ใกล้ชิดกับทางรัสเซียเนื่องมาจากว่าเรื่องของความช่วยเหลือทางยุทธปกรณ์ก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะมีผู้นำของชาติตะวันตกหลายชาติพยายามที่จะไปหารือกับทางอินเดียแต่ทางอินเดียเนี่ยบอกแบบนี้ว่าเขาต้องการสันติภาพแต่ก็ต้องการให้รัสเซียนั้นหยุดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนเช่นเดียวกันขณะเดียวกันค่ะจีนเองก็เป็นอีกหนึ่งประเทศนะคะในชาติเอเชียที่ปฏิเสธที่จะมีการประณามรัสเซียต่อการที่มีการปฏิบัติการทางทหารในยูเครนนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีการประกาศด้วยว่าจีนเนี่ยพยายามที่จะกระชับความสัมพันธ์เรื่องของระดับทวิภาคีให้แน่นแฟนมากขึ้นกับทางรัสเซียซึ่งแน่นอนว่าการส่งสัญญาณของผู้นำของยูเครนแบบนี้ที่บอกว่าหลังจากนี้ไปอยากที่จะให้หลายประเทศในเอเชียนั้นมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของความคิดในยูเครน2ชาตินี้คืออินเดียแล้วก็จีนน่าสนใจมากค่ะในขณะที่มีคำครหาหรือว่าคำกล่าวหาไปยังทางด้านรัสเซียเนี่ยครับว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยรัสเซียนั้นเนี่ยกำลังก่ออาชญากรรมสงครามนี่เป็นคำแรกที่ถูกนำมาใช้ในสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างทางด้านรัสเซียกับยูเครนคำที่2ที่ถูกเอามาใช้ต่อเนี่ยหลังจากที่ไปพบศพพลเรือนที่เมืองบูชานั่นก็คือเรื่องของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะครับเรื่องนี้ปรากฏว่าสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติได้มีการแถลงนะครับว่าหลักฐานที่บ่งชี้ว่าทหารรัสเซียนั้นกำลังก่ออาชญากรรมสงครามในยูเครนเริ่มปรากฏขึ้นชัดขึ้นเรื่อยๆทั้งการถล่มเป้าหมายแบบไม่เลือกแล้วก็การประหารชีวิตหมู่ขณะเดียวกันนั้นก็บอกว่าพบว่ากองกำลังฝ่ายยูเครนก็มีการใช้อาวุธในลักษณะที่หวังผลทำลายแบบไม่เลือกเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยครับในส่วนของทางด้านมิเชลบาเซเล่ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติระบุนะครับว่าในส่วนของรัสเซียนั้นเนี่ยอาจจะมีการทิ้งระเบิดใส่ย่านชุมชนแบบไม่เลือกทำให้พลเรือนเสียชีวิตมีโรงพยาบาลโรงเรียนสาธารณูปโภคสำหรับพลเรือนนั้นถูกทำลายหลายแห่งซึ่งอาจจะเข้าข่ายการก่ออาชญากรรมสงครามนอกจากนี้เองเนี่ยก็พบว่าการปฏิบัติการทางทหารนั้นเนี่ยครับไม่เพียงแต่ในส่วนของทางด้านรัสเซียเท่านั้นยังพบว่าทหารยูเครนในภาคตะวันออกก็มีการใช้อาวุธโจมตีแบบหวังผลไม่เลือกซึ่งทำให้พลเรือนผู้บริสุทธิ์นั้นเสียชีวิตเช่นเดียวกันในส่วนของข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนนั้นยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าผลของการสู้รบระหว่างวันที่24กุมภาพันธ์จนถึงวันที่20เมษายนก็ทำให้พลเรือนยูเครนบาดเจ็บและเสียชีวิตไปแล้วไม่ต่ำกว่า 5,264 คนแบ่งออกเป็นผู้เสียชีวิต 2,345 คนและบาดเจ็บอีก 2,919 คนในจำนวนนี้เป็นการบาดเจ็บและเสียชีวิตที่เกิดขึ้นในพื้นที่ควบคุมของยูเครนเนี่ยคือ 92.3% แล้วก็เกิดขึ้นในอีก 7.7% นั้นในภูมิภาคโดเนตสและลูฮานที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของทหารรัสเซียและกองกำลังพันธมิตร
ซึ่งก็บอกว่าตัวเลขเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นนั้นเนี่ยก็ยังพบนะครับว่าทหารของยูเครนนั้นเนี่ยยังมีการก่อกิจกรรมที่เรียกว่าทำให้เกิดการเสียชีวิตและบาดเจ็บของพลเรือนของตัวเองด้วยเช่นเดียวกันนักข่าวเนี่ยครับไปถามทางด้านโฆษกของข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาตินั่นก็คือราวีนาซัมดาซานีนะครับถามว่าแล้วกรณีที่มีการกล่าวหาว่าในส่วนของทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแล้วก็กองทัพรัสเซียนั้นเนี่ยกำลังฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในยูเครนใช่หรือไม่เธอตอบสั้นๆนะบอกว่ายังไม่มีข้อมูลดังกล่าวเพื่อที่จะสนับสนุนข้อกล่าวหาดังกล่าวนี้นะครับนั่นก็คือยังไม่เข้าข่ายเรื่องของการใช้คำว่าฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยคนที่ใช้คำพูดนี้มาตั้งแต่แรกนั้นก็คือในส่วนของทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้แล้วออกมาขานรับโดยทางด้านประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำของสหรัฐนั่นเองครับค่ะขณะเดียวกันนะคะความเคลื่อนไหวสถานการณ์ที่เมืองมาริอูโปลนะคะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยทางด้านของกระทรวงกลาโหมของรัสเซียเนี่ยเขามีการประกาศให้ทางด้านของกองกำลังของรัสเซียเนี่ยหยุดยิงตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณบ่ายสองตามเวลาท้องถิ่นถ้าเป็นเวลาไทยเนี่ยก็ประมาณ6โมงเย็นเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะปรากฏว่าทางด้านของกองกำลังของรัสเซียเองเนี่ยก็มีการหยุดยิงแล้วก็ถอยร่นไปประจำการยังจุดปลอดภัยเพื่อเปิดโอกาสให้พลเรือนที่ยังติดค้างอยู่ในโรงงานนะคะแล้วก็รวมไปถึงเนี่ยพลเรือนเองเนี่ยสามารถเดินทางออกจากพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยแต่ว่าแถลงการที่บอกแบบนี้นะคะไม่ได้บอกว่าเรื่องของการหยุดยิงนั้นจะมีผลนานเท่าไหร่แล้วก็ไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องของกรณีของทหารยูเครนหรือว่าสมาชิกกองพันอาซอฟหรือว่าหน่วยปฏิบัติการพิเศษอาซอฟนะคะหรือแม้กระทั่งบรรดาทหารอาสาต่างๆที่ยังอยู่ในโรงงานเนี่ยไม่ได้พูดถึงประเด็นนี้ว่าได้มีการเดินทางออกมาจากที่โรงงานแล้วหรือไม่ค่ะเด่นที่ทางด้านก๊าซพรอมนั้นเนี่ยครับได้ยื่นคำขาดไปยังโปแลนด์แล้วก็ในส่วนของบัลแกเรียบอกว่าจะตัดการจ่ายก๊าซเนี่ยนะครับให้กับทั้งสองประเทศเนื่องจากว่าสองประเทศนั้นเนี่ยไม่ยอมที่จะชำระเงินเป็นเงินรูเบิลเนี่ยนะครับซึ่งแน่นอนครับล่าสุดนั้นเนี่ยทั้งบริษัท PGNiG นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ของโปแลนด์รวมถึงบริษัทบันกาก๊าซนะครับซึ่งของบันการีทั้ง2บริษัทนั้นได้แจ้งเนี่ยนะครับว่าพวกตนนั้นถูกตัดการจ่ายก๊าซเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็นั่นคือหมายความว่าในส่วนของรัสเซียนั้นเนี่ยไม่ส่งก๊าซให้กับโปแลนด์แล้วก็บัลแกเรียอีกแล้วนะครับในก่อนหน้านี้เนี่ยคุณผู้ชมครับทั้ง2ประเทศนั้นเนี่ยในส่วนของโปแลนด์นั้นเนี่ยจะต้องพึ่งพาก๊าซธรรมชาติจากทางด้านรัสเซียเนี่ยนะที่ใช้ในประเทศเนี่ยประมาณสัก 50% นะแต่ว่าในส่วนของทางด้านบัลแกเรียนั้นเนี่ยหนักหน่อยนะฮะต้องพึ่งพาก๊าซจากทางด้านในส่วนของรัสเซียถึง 90% ด้วยกันแต่ว่าทั้ง2ประเทศนั้นยืนยันนะครับว่าเมื่อพวกเขาถูกตัดการจ่ายก๊าซเนี่ยนะครับก็ยังไม่ส่งผลกระทบต่อภาคครัวเรือนแล้วก็ภาคธุรกิจต่างๆเพราะบอกว่าพวกเขานั้นเตรียมการในการที่จะรับมือกับสถานการณ์นี้เอาไว้มากแล้วนะครับล่าสุดนั้นเนี่ยอย่างที่บอกนะครับว่าทั้ง2ประเทศโดยเฉพาะทางด้านบัลแกเรียรัฐมนตรีพลังงานของบัลแกเรียก็คืออเล็กซานเดอร์นิโคลอฟนั้นก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าบัลแกเรียได้ชำระเงินค่าก๊าซธรรมชาติสำหรับงวดส่งมอบเดือนเมษายนให้กับบริการบริษัทก๊าซพรอมยักษ์ใหญ่ของรัสเซียเป็นที่เรียบร้อยโดยบริษัทดังกล่าวจะละเมิดสัญญาฉบับปัจจุบันเนี่ยไม่ได้หากระงับการจัดส่งก๊าซธรรมชาติให้กับบัลแกเรียก็คือหมายความว่าเป็นการละเมิดสัญญานะครับทั้งนี้เนี่ยครับทางด้านอเล็กซานเดอร์นิโคลอฟยังบอกนะครับว่าบัลแกเรียนั้นเนี่ยก็จะดำเนินการในการที่จะจัดซื้อก๊าซเนี่ยนะครับธรรมชาติโดยส่งที่จะส่งผ่านตุรกีเนี่ยนะฮะอีกครั้งหนึ่งรวมถึงในส่วนของที่จะต้องปรึกษาหารือกับทางด้านในของสหภาพยุโรปเนี่ยว่าจะดำเนินการกันอย่างไรหากว่าพวกเขานั้นถูกตัดจ่ายก๊าซอย่างถาวรค่ะเดียวกันต้องบอกว่าสิ่งสำคัญเลยเนี่ยตอนนี้ผู้บริโภครายใหญ่อย่างเยอรมนีแล้วก็อิตาลีเนี่ยต้องดูว่าเขาจะมีการตอบสนองอย่างไรบ้างนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางด้านของรัฐมนตรีเศรษฐกิจของเยอรมนีออกมาเตือนเรื่องของการพิจารณาอย่างจริงจังถึงความเสี่ยงที่รัสเซียนั้นจะมีการระงับการส่งพลังงานมากขึ้น
ขณะเดียวกันค่ะอย่างทางด้านของเอนี่บริษัทพลังงานรายใหญ่ของอิตาลีเนี่ยก็มีการเตรียมมาตรการต่างๆที่จะเอื้อให้สามารถปฏิบัติตามข้อเรียกร้องต่างๆได้ขณะเดียวกันบริษัทยูนิเวอร์ของเยอรมนีก็เชื่อว่าจะสามารถซื้อก๊าซได้ต่อไปโดยที่ไม่มีการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรแต่ประเด็นตรงนี้แหละค่ะที่ทำให้ทางด้านของประธานคณะกรรมการยุโรปอัลซูล่าเวอร์ฟอร์เดเลเยนเนี่ยออกมาบอกเนี่ยบอกว่าเตือนบริษัทต่างๆบอกว่าอย่ายอมอย่าไปยอมต่อข้อเรียกร้องของรัสเซียที่จะให้จ่ายค่าก๊าซเนี่ยเป็นเงินรูเบิลขณะเดียวกันบอกว่าบริษัทที่มีสัญญาดังกล่าวเนี่ยไม่ควรปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของรัสเซียไม่เช่นนั้นจะถือว่าเป็นการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรแล้วก็จะเป็นความเสี่ยงสูงสำหรับบริษัทเหล่านั้นด้วยขณะเดียวกันค่ะเขาบอกว่าหลังจากที่มีการกำหนดชำระเงินต่างๆเมื่อเริ่มครบเดือนแล้วเนี่ยรัฐบาลแล้วก็บริษัทต่างๆของยุโรปต้องตัดสินใจว่าจะมีการปฏิบัติตามกฎใหม่หรือว่าเสี่ยงที่จะต้องใช้มาตรการปันส่วนของก๊าซตอนนี้ค่ะคือคำว่ามาตรการปันส่วนเนี่ยครับหมายความว่าอย่างไรไปดูที่สำนักข่าวทาสของรัสเซียเนี่ยเขาก็รายงานเรื่องนี้นะครับบอกว่ารัฐบาลของสหภาพยุโรปนั้นเนี่ยมีการเรียกประชุมฉุกเฉินของกลุ่มประสานงานก๊าซเนื่องจากว่าสถานการณ์ที่รัสเซียนั้นระงับการส่งก๊าซให้กับโปแลนด์และก็บัลแกเรียเนี่ยครับซึ่งแน่นอนครับแม้ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทั้งในส่วนของโปแลนด์และบัลแกเรียนั้นบอกว่าไม่ส่งผลกระทบเนี่ยแต่ไอความเป็นจริงอย่างที่บอกนะฮะคือมันหายไป 50% หายไป 90% เนี่ยจะบอกว่าไม่ส่งผลกระทบเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้ทั้งนี้เนี่ยครับตอนนี้เขาบอกว่าในส่วนของสหภาพยุโรปนั้นกำลังเร่งทำงานร่วมกับพันธมิตรทุกรายเพื่อแน่ใจว่าปริมาณจะหาปริมาณก๊าซเนี่ยเพิ่มเติมให้กับทางด้านโปแลนด์แล้วก็บัลแกเรียการเคลื่อนไหวนะครับเพื่อที่จะชดเชยปริมาณก๊าซที่ขาดหายไปของโปแลนด์และก็บัลแกเรียจากที่แก๊สพรอมบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ของรัสเซียประกาศไม่ส่งก๊าซให้ทั้งสองประเทศอีกต่อไปเนื่องจากว่าทั้งสองประเทศนั้นปฏิเสธในการชำระเงินเป็นสกุลเงินรูเบิลขณะนี้เนี่ยครับทางออกที่บอกว่าเมื่อกี้เนี่ยในการปันส่วนก๊าซเนี่ยคือทำอย่างไรสหภาพยุโรปบอกว่าเอาแบบนี้แล้วกันนี่คือสิ่งที่ยุโรปจะแก้ปัญหาชั่วคราว มันมีประเทศที่ยอมจ่ายเงินรูเบิลให้กับรัสเซียนะครับเพื่อที่จะได้ยังคงมีก๊าซใช้ตามปกติสหภาพยุโรปเนี่ยโดยทางด้านในส่วนของประธานสหภาพยุโรปเนี่ยนะครับนั่นก็คือฟอร์เดเลเยนเนี่ยบอกว่าไงรู้ไหมบอกว่าเอาแบบนี้งั้นประเทศไหนก็ตามเนี่ยที่ยังไม่ยอมจ่ายเป็นรูเบิลเนี่ยก็ไปซื้อจากประเทศที่เขายอมจ่ายสิก็ไปซื้อการ์ดมาก็ไปซื้อต่อมาอีกทีเออให้ประเทศเหล่านั้นเนี่ยไปซื้อการ์ดเพิ่มซะค่ะเออนะให้ไปซื้อการ์ดเพิ่มมาเยอะๆแล้วมาขายให้กับโปแลนด์แล้วก็มาขายให้กับทางด้านบัลแกเรียเออนี่คือวิธีการที่ยุโรปเขาแก้ปัญหาคุณผู้ชมก็ลองคิดดูแล้วกันว่าวิธีการแก้ปัญหานี้น่ะมันถูกต้องหรือไม่อย่างไรซึ่งล่าสุดนั้นเนี่ยก็พบว่าโปแลนด์เองเนี่ยมีการเสนอราคาสำหรับการซื้อก๊าซจากเยอรมนีแล้วนะโดยมีการเสนอราคาของเมื่อวานนี้เนี่ยอยู่ที่ 1.232 ล้านลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงจากเดิมเนี่ยเคยซื้ออยู่เนี่ยต่อวันเนี่ย 237,000 ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงคือจาก 200,000 กว่าไปซื้อล้านกว่าคือเพิ่มขึ้น5เท่านะเพิ่มขึ้น5เท่าซึ่งตรงนี้แหละนะครับล่าสุดนั้นแก๊สพรอมออกมาเตือนเลยนะว่าประเทศไหนก็ตามเนี่ยที่นำเอาก๊าซจากรัสเซียแล้วไปขายต่อให้โปแลนด์และบัลแกเรียเดี๋ยวจะเจอผลกระทบด้วยคือแก๊สพรอมนั้นจะไม่จ่ายแก๊สให้เพิ่มเติมมากไปกว่าเดิมที่เคยซื้อก็คือซื้อเท่าไหร่เท่านั้นเคยซื้ออยู่เท่านี้แล้วบอกว่าจะซื้อเพิ่มไม่ได้ไม่ขายให้ไม่ขายให้เพราะรู้แล้วแผนการของคุณคือซื้อเพื่อไปขายต่อให้กับประเทศที่ไม่ยอมทำตามมาตรการของรัสเซียค่ะนี่ฮะนี่คือเกมเลยนะคุณผู้ชมนี่คือเกมหักโค่นกันเลยล่ะนะครับทีนี้เนี่ยปัญหามันก็ต้องไปอยู่ที่ยุโรปแล้วฮะว่าจะทำอย่างไรในแหล่งข่าวเนี่ยก็บอกนะครับว่าเวลานี้เนี่ยประมาณการของสหภาพยุโรปโปแลนด์และบัลแกเรียเนี่ยไม่น่าจะประสบปัญหาการขาดแคลนก๊าซในอนาคตอันใกล้และมีความสามารถที่จะนำก๊าซเนี่ยจากตลาดยุโรปเนี่ยเข้ามาทดแทนซึ่งเบื้องต้นนั้นเนี่ยในระยะยาวนั้นอาจจะมีปัญหาแต่ในระยะสั้นไอ้ช่วงนี้มันเป็นฤดูร้อนการใช้ก๊าซเนี่ยมันยังไม่เยอะก็เลยยังไม่กระทบมากนักนะฮะนี่คือความคิดของสหภาพยุโรปนะฮะไม่เป็นไรเขาไม่จ่ายให้เดี๋ยวฝากเพื่อนซื้อคือพูดคือเป็นแบบนั้นเลยใช่ๆเป็นแบบนั้นเลยเดี๋ยวฝากเพื่อนซื้อเพื่อนยอมที่จะจ่ายเป็นรูเบิลก็ฝากเพื่อนซื้อแล้วกันแล้วค่อยซื้อต่อเพื่อนอีกทีนึงแต่คนขายเขารู้ทันไงว่าไอ้หมอนี่เนี่ยเคยซื้ออยู่เนี่ยวันนึงเท่านี้
พอมาซื้อเพิ่มเป็น2เท่า3เท่าเนี่ยมันผิดปกติมันผิดปกตินะฮะก็เลยบอกไม่ขายให้ถ้าเป็นแบบนั้นสนุกดีนะฮะไปดูอีกหนึ่งประเด็นในเมื่อวานนี้ทางด้านของคณะกรรมการยุโรปเนี่ยเขามีการเสนอกันเรื่องของการระงับจัดเก็บภาษีเป็นเวลา1ปีสำหรับสินค้าที่จะนำเข้าจากยูเครนทุกประเภทที่ไม่ได้อยู่ในข้อตกลงการค้าเสรีที่บังคับใช้ในปัจจุบันซึ่งประเด็นตรงนี้แหละค่ะเขาบอกว่าการทำแบบนี้เนี่ยเพื่อที่จะคงไว้ซึ่งกิจกรรมทางเศรษฐกิจของยูเครนแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเป็นการกระตุ้นการส่งออกของยูเครนไปยังสหภาพยุโรปด้วยเป็นการบรรเทาสถานการณ์ยากลำบากของผู้ผลิตและก็ผู้ส่งออกของยูเครนฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยนะคะรองประธานคณะกรรมการยุโรปวานิสดอมบอสกีออกมาบอกว่าความเคลื่อนไหวครั้งนี้ทำแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการที่จะช่วยยูเครนให้เศรษฐกิจนั้นมันสามารถต่อไปได้แต่ว่าจำเป็นต้องผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาของสหภาพยุโรปแล้วก็ประเทศสมาชิก27ชาติของสหภาพยุโรปก่อนขณะเดียวกันผู้นำของยูเครนวลาดิเมียร์เซเลนสกี้เนี่ยออกมาโพสต์ข้อความนะคะแสดงความยินดีแล้วก็ขอบคุณที่ทางด้านของสหภาพยุโรปเนี่ยมีแผนระงับภาษีนำเข้าสินค้าของยูเครนค่ะนะฮะทีนี้เนี่ยไอ้ประเทศที่ไม่ยอมจ่ายเป็นรูเบิลใช่มั้ยมันก็มีแต่ประเทศที่ยอมจ่ายก็มีอย่างออสเตรียเนี่ยออสเตรียเนี่ยคือเขามาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะฮะในการพร้อมที่จะจ่ายเงินให้กับทางด้านในส่วนของรัสเซียนะฮะนายกรัฐมนตรีคาร์ลเนมาฮัมเมอร์นะฮะของออสเตรียออกมาประกาศในงานแถลงข่าวเลยนะฮะบอกว่าบริษัท OMV บริษัทพลังงานรัฐยอมรับเงื่อนไขการชำระเงินแบบใหม่ด้วยสกุลเงินรูเบิลอย่างไรก็ดีเนี่ยออสเตรียยึดมั่นในมุมมองและยังคงให้การสนับสนุนมาตรการคว่ำบาตรต่อต้านรัสเซียที่เกี่ยวข้องกับยูเครนแต่นายกรัฐมนตรีคาร์ลเนฮัมเมอร์บอกว่าการหารือกับทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียกับการเดินทางเยือนรัสเซียครั้งล่าสุดเมื่อช่วงต้นเดือนเนี่ยบอกว่าปูตินได้อธิบายกลไกการชำระเงินแบบใหม่และรับรองกับตนว่าจะมีการจัดหาก๊าซให้อย่างครบถ้วนทั้งนี้เนี่ยบริษัท OMV บริษัทน้ำมันและก๊าซของออสเตรียได้เปิดบัญชีกับแก๊สพรอมของรัสเซียสำหรับการโอนชำระเงินเรียบร้อยแล้วโดย OMV จะคงจ่ายค่าพลังงานของรัสเซียเป็นสกุลเงินยูโรต่อไปนี่ฮะคือออสเตรียเป็นหนึ่งประเทศแล้วล่ะที่พร้อมในการจ่ายเป็นรูเบิลนอกจากนี้ค่ะมีอีกหนึ่งประเทศคือฮังการีนะคะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของฮังการีออกมาบอกเลยว่าคือเขาเนี่ยจะยอมจ่ายเงินค่าน้ำมันแล้วก็ก๊าซธรรมชาติที่ซื้อจากรัสเซียด้วยสกุลเงินรูเบิลเพราะว่าแบบนี้ 85% ของก๊าซธรรมชาติเนี่ยก็มาจากรัสเซีย 65% ของน้ำมันก็มาจากรัสเซียทุกอย่างมันถูกกำหนดโดยโครงสร้างพื้นฐานไม่มีทางเลือกเรื่องของสถานการณ์ณตอนนี้แล้วก็ฮังการีเองเนี่ยไม่มีเส้นทางนำเข้าเชื้อเพลิงทางเลือกอื่นที่ทำให้หยุดการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียภายใน 2-3 ปีข้างหน้าส่วนเรื่องของแผนการจ่ายเงินใหม่ของรัสเซียเนี่ยก็คือผู้นำเข้าพลังงานจากรัสเซียต้องมีการเปิดบัญชี2บัญชีกับธนาคาร Gazprom Bank กับธนาคารบัญชีตราต่างประเทศแล้วก็บัญชีเงินรูเบิลคราวนี้ผู้ซื้อเนี่ยจะจ่ายด้วยเงินต่างประเทศแล้วหลังจากนั้นเงินก้อนนี้จะถูกเปลี่ยนด้วย Gazprom Bank เข้าสู่บัญชีเงินรูเบิลขณะเดียวกันค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านการคว่ำบาตรบอกว่าเรื่องของแผนการจ่ายเงินใหม่ของรัสเซียน่ะทำให้รัสเซียนั้นสามารถเข้าถึงรายได้ด้านพลังงานไม่ต้องกังวลเรื่องของมาตรการคว่ำบาตรเลยว่ามันจะส่งผลกระทบต่อรัสเซียอย่างไรค่ะนี่ฮะคือหมายความว่าตอนนี้เนี่ยถ้าตามข้อมูลมาเนี่ยสองประเทศนะฮังการีออสเตรียนะฮะนี่เราไม่พูดถึงเซอร์เบียนะนะเราไม่พูดถึงเซอร์เบียใช่ไหมฮะคือซึ่งเซอร์เบียเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะจ่ายมาตั้งนานอยู่แล้วฮังการีเนี่ยเขาก็เป็นพันธมิตรกับทางด้านในส่วนของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินมาตั้งนานอยู่แล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดนั้นเนี่ยนะครับสื่อต่างประเทศรายงานข่าวนะว่าก๊าซพรอมนั้นออกมาบอกนะว่าเวลานี้เนี่ยมีประเทศในยุโรปเราต้องพูดเบาๆเดี๋ยวสหภาพยุโรปได้ยินเดี๋ยวดังไปเดี๋ยวดังไปนะฮะบอกว่าตอนนี้เนี่ยมี4ประเทศแล้วนะฮะที่ยอมจ่ายเงินค่าก๊าซให้เป็นเงินรูเบิลแต่อีก2ประเทศนั้นเนี่ยยังไม่ถูกเปิดเผยชื่อออกมานะฮะว่าเป็นประเทศไหนนั่นก็เท่ากับว่าเวลานี้เนี่ยมาตรการในการคว่ำบาตรเนี่ยนะที่ทางด้านสหภาพยุโรปออกมาเพื่อดำเนินการจัดการกับทางด้านรัสเซียนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเป็นผลเนี่ยมันน้อยเลยนะฮะเพราะมีหลายประเทศนั้นเนี่ยยอมที่จะจ่ายเงินเป็นรูเบิลให้กับรัสเซียเพราะอะไรเพราะว่าถ้าไม่ซื้อก๊าซจากรัสเซียนั้นเนี่ย 1. ประชาชนจะเดือดร้อน 2. เนี่ยนะฮะไปซื้อก๊าซจากที่อื่นก็ได้ไม่ใช่ไม่ได้นะแต่ต้นทุนจะแพงมากขึ้นเพราะว่าการขนส่งนั้นไกล
ตรงนี้แหละนะเลยกลายเป็นปัญหาเป็นประเด็นอยู่ในเวลานี้นะครับเออร์ซูล่าวอนเดเลเยนประธานสหภาพยุโรปหรือว่า EC เนี่ยก็ออกมาเตือนบริษัทพลังงานของยุโรปบอกว่าอย่ายอมรับคำสั่งของรัสเซียเด็ดขาดที่บอกว่าจะต้องจ่ายเป็นเงินรูเบิลเพราะว่านั่นมันเท่ากับเป็นการละเมิดมาตรการการคว่ำบาตรที่ทางด้านสหภาพยุโรปมีต่อรัสเซียคือนางคนนี้เนี่ยฮะต้องบอกนางเพราะเธอเป็นผู้หญิงนางคนนี้เนี่ยเธอยอมหักไม่ยอมงอยอมหักไม่ยอมงอนะคือไม่รู้ว่าทราบหรือไม่ว่าประเทศอื่นๆเนี่ยเขาเดือดร้อนเธอเป็นคนเยอรมนีนะค่ะอดีตเธอเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของเยอรมนีมาก่อนค่ะต้องบอกว่าตอนนี้ทางด้านของยุโรปเองก็คือเสียงแตกทีเดียวแล้วก็ประเด็นที่ทางด้านของเธอคนนี้เนี่ยพูดแบบนี้เนี่ยมันทำให้โฆษกแห่งทำเนียบของรัสเซียดมิทรีเพรสคอฟเนี่ยออกมาบอกเลยว่ากรณีที่มาพูดว่าการส่งออกแก๊สธรรมชาติเป็นเครื่องมือหรือว่าเป็นการแบล็คเมลอะไรแบบนี้เนี่ยคือคำพูดแบบนี้มันเป็นสิ่งที่เชื่อถือไม่ได้แล้วก็ทางด้านของกรรมการทางด้านของโฆษกของรัสเซียเองเนี่ยก็บอกว่าการที่ผ่านมาเนี่ยรัสเซียไม่ใช่การแบ็กเมลแต่ว่ารัสเซียเนี่ยเป็นซัพพลายเออร์ที่เชื่อถือได้แล้วก็ยังคงปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุเอาไว้ซึ่งตรงนี้มีการตัดสินใจล่วงหน้าไปแล้วแล้วก็มีการแจ้งไปล่วงหน้าก่อนหน้านี้แล้วแล้วยังบอกด้วยว่ารัสเซียที่ผ่านมาเนี่ยถูกปล้นเงินสำรองไปจำนวนมากทำให้ประเทศจำเป็นต้องเปลี่ยนไปใช้ระบบใหม่ฉะนั้นเพื่อการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ในการซื้อขายแก๊สธรรมชาติแบบนี้เขาจำเป็นต้องเปิดบัญชีกับแก๊สพรอมแบงค์ของรัสเซียแล้วจะชำระเงินเป็นยูโรหรือว่าจะเป็นดอลลาร์ก็ได้เหมือนกันขณะเดียวกันทางด้านของโปแลนด์เนี่ยกับบัลกเรียเนี่ยก็ออกมาบอกเลยนะคะว่าเรื่องของการที่มีมาตรการแบบนี้การตัดแก๊สแบบนี้รับไม่ได้แล้วก็จะไม่มีการซื้อแก๊สจากรัสเซียอีกต่อไปค่ะทีนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับพอมันมีสถานการณ์การตัดแก๊สเนี่ยนะฮะตัดก๊าซเนี่ยนะฮะไม่จ่ายให้กับโปแลนด์แล้วก็บัลกเรียเนี่ยแน่นอนฮะในส่วนของตลาดในยุโรปเนี่ยเขาก็กลัวว่าเดี๋ยวคือสองประเทศเนี่ยแค่เป็นตัวอย่างเป็นน้ำจิ้มเป็นการเชือดไก่ให้ลิงดูเท่านั้นหรือไม่นะข้อมูลของ ICE Exchange นะฮะของประเทศอังกฤษนะฮะรายงานครับว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าก๊าซธรรมชาติของ TTF เนเธอร์แลนด์ที่จะส่งมอบในเดือนพฤษภาคมพุ่งเป็น 1,374 ดอลลาร์ต่อ 1,000 ลูกบาศก์เมตรในช่วงเช้าเมื่อวานนี้คือเช้าเมื่อวานนี้คือเช้าวันที่27นะเป็นช่วงเวลาที่ก๊าซพรอมนั้นเนี่ยเขาตัดการจ่ายก๊าซให้กับโปแลนด์แล้วก็บัลแกเรียนะหรือมันเพิ่มขึ้นเกือบ125ดอลลาร์ต่อเมกะวัตต์ต่อชั่วโมงเป็นการพุ่งขึ้นมากกว่า 20% เนื่องจากว่าก๊าซพรอมนั้นเนี่ยครับไปตัดการจ่ายก๊าซเนี่ยนะยังโปแลนด์แล้วก็บัลแกเรียโดยสิ้นเชิงเพราะทั้ง2ประเทศนั้นปฏิเสธที่จะชำระเงินเป็นสกุลรูเบิลความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นการยกระดับความขัดแย้งทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้งทางทหารระหว่างทางด้านรัสเซียกับยูเครนแล้วก็นับเป็นครั้งแรกที่รัสเซียนั้นหยุดการส่งก๊าซธรรมชาติให้แก่สมาชิกสหภาพยุโรปในรอบกว่า40ปีนะคือที่ผ่านมานั้นรัสเซียไม่เคยตัดการจ่ายก๊าซให้กับยุโรปเลยนะฮะแต่มาคราวนี้เนี่ยทำจริงนะทำจริงแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยนะทางสหภาพยุโรปบอกว่ารัสเซียนั้นเนี่ยกำลังใช้เกมพลังงานเนี่ยเป็นเกมการเมืองระหว่างประเทศนะฮะแต่ก็ลืมไปว่าตอนที่ตัวเองนั้นเนี่ยนะไปคว่ำบาตรเขานั่นก็เป็นเกมหนึ่งเหมือนกันที่ไปกระทำเขาก่อนแต่ว่าพอโดนกระทำกลับนั้นเนี่ยถึงกับออกมาโวยวายว่าการทำแบบนี้เนี่ยไม่ถูกต้องนะฮะพูดถึงเรื่องของสหรัฐเนี่ยคือเมื่อวานนี้หลายคนก็ลุ้นกันนะว่าทางด้านของสหรัฐเองเนี่ยเรื่องของสต๊อกน้ำมันดิบนั้นจะเป็นยังไงเพราะว่ามันจะมีผลแล้วก็ส่งผลว่าตกลงแล้วเนี่ยสัญญาณน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสเองจะเป็นบวกหรือว่าจะเป็นลบขณะเดียวกันค่ะทางด้านของสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐบอกว่าสต๊อกน้ำมันดิบสหรัฐเนี่ยเพิ่มขึ้นเพียงแค่692,000 บาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้วซึ่งน้อยกว่าที่มีการวิเคราะห์เอาไว้ว่ามันน่าจะพุ่งขึ้นไปถึง2ล้านบาร์เรลตรงนี้แหละค่ะทำให้สัญญาน้ำมันดิบเท็กซัสตลาดนิวยอร์กเนี่ยปิดบวกและนอกเหนือจากนี้เนี่ยเรื่องของการส่งมอบต่างๆเองเนี่ยก็เพิ่มขึ้นด้วยนะคะอย่างสัญญาน้ำมันดิบทางด้านของเท็กซัสเองก็เพิ่มขึ้นน้ำมันดิบของเบรนท์ก็เพิ่มขึ้นซึ่งตรงนี้เขาบอกมีการคาดการณ์แบบนี้ว่ามันจะมีโอกาสในการเพิ่มขึ้นเนี่ยถึง100,000บาร์เรลขณะเดียวกันสต็อกน้ำมันกลั่นก็จะมีการเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่เป็นแรงหนุนก็คือการแข่งข้าของสกุลเงินดอลลาร์ส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการซื้อขายในตลาดน้ำมันด้วยค่ะไปดูตลาดทองคำกันบ้างนะครับของโคเมกนะฮะสูงงวดส่งมอบเดือนมิถุนายนนั้นลดลงเนี่ย 15.4 ดอลลาร์หรือว่า 0.81% ปิดที่ 1,888.7 ดอลลาร์ต่อออนซึ่งเป็นระดับปิดต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะ
คือราคาทองก็เริ่มที่จะลดลงนะคือตั้งแต่วันที่25เนี่ยราคาทองนั้นพุ่งสูงขึ้นไปเรื่อยๆตอนนี้ต่ำสุดนะฮะในรอบตั้งแต่วันที่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในขณะที่สัญญาโลหะเงินงวดส่งมอบเดือนพฤษภาคมลดลง 8.5 เซนต์นะครับหรือที่ 0.36% ปิดที่ 23.505 ดอลลาร์ต่อออนสัญญาแพลทินัมงวดส่งมอบเดือนกรกฎาคมลดลง 1.7 ดอลลาร์หรือ 0.19 ปิดที่ 910.4 ดอลลาร์ต่อออนสัญญาพันลาเดียมส่งมอบเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้น 16.60 ดอลลาร์หรือ 0.76% ปิดที่ 2,195.10 ดอลลาร์ต่อออนนะนี่คือความเคลื่อนไหวในเรื่องของทองคำก็น่าสนใจรวมถึงในเรื่องของสัญญาโลหะตัวอื่นๆเนี่ยนะที่เป็นโลหะมีค่าน่าสนใจครับแล้วกันค่ะทางด้านของกระทรวงเศรษฐกิจของรัสเซียออกมาเปิดเผยบอกว่ารัสเซียเองเนี่ยเศรษฐกิจของเขาอาจจะมีการหดตัวลงนะคะประมาณ 8.8% ในปีนี้หรือว่าอาจจะถึง 12.4% ซึ่งต้องบอกว่านี่เป็นข้อบ่งชี้ว่ามันคือแรงกดดันจากมาตรการคว่ำบาตรก่อนหน้านี้เคยมีการคาดการณ์เนี่ยว่าอาจจะมีการหดตัวเพียงแค่ 10% แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็ต้องดูว่าหลังจากนี้ต่อไปสถานการณ์ถ้ามันยืดเยื้อต่อไปหรือว่าพิษคว่ำบาตรที่มันเกิดขึ้นก็อาจจะส่งผลได้มากกว่านี้ด้วยค่ะ